ไปต่อกันที่การเตรียมความพร้อมการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครนะคะด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฤดูฝนนี้นะคะตั้งเป้าการระบายน้ำจะต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งให้เตรียมอุปกรณ์พร้อมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาทิการทำความสะอาดท่อระบายน้ำการขุดลอกคูคลองการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการปรับปรุงและดูแลสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำและแก้มลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องยอมรับว่าอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังหากฝนตกลงมามากกว่า60มิลลิเมตรขออภัยค่ะมิลลิลิตรแต่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้โดยขอให้การระบายน้ำรวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจจุดอ่อนน้ำท่วมทั่วกรุงเทพมหานครพบว่ามีจำนวน17จุดครอบคลุมพื้นที่11เขตและมีจุดที่จะต้องเฝ้าระวังอีก53จุดซึ่งทุกจุดได้มีการวางแผนรองรับไว้หมดแล้ว